และนอนหลังจากที่เราทำยี่สีชั่วโมงในมือถือไปเนี่ยพี่ก็เลยมาทำในคอมนะเพราะมีเด็กกระโปกงขอมาโคตรเยอะไอ้ไก่และนอนลพี่ก็จะพัไม่เหมือนช่องอื่นแบบเกียนสุดๆเพราะฉะนั้นพวกมึงก็อย่าพากันเรียสและดูกันอย่างความบันเทิงเข้าใจไหมไอ้ไก่ พอเริ่มมาพี่ก็จะฟาร์มแบบง่ายๆอะ <ๆ S 1> <ck> ครับเพราะฟาร์มบ่อยแล้วครับแบบแบบรถนี่คือฟาร์มแบบชิวๆอะคือพี่แบบตีสองตีตายทั้งเซิร์ฟอะครับ <önemli> คือการฟาร์มอย่างเงี้ยสำหรับใส่พีพีนี่คือชิวๆอยู่แล้วครับ <pir im ets> พอฟาร์มได้ประมาณนึงนะครับพี่เนึ่ยได้ว่าเอ้ยมันมีโค้ดมันมีโค้ดคูณสองที่ต้องใส่นี่หว่าผมก็เลยไปเอาโค้ดคูณสองมาใส่นะครับก็ใส่ประมาณหนึ่งโค้ดนะคร,รับแล้วก็ทําการฟาร์มต่อ,อยาวๆเลยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยใส่ฟาร์มตัวพ่ออยู่ละทีนงๆนี่ไม่ใช่เลยนะกูหาโค้ดอยู่ พอฟาร์มได้ไม่นานเนี่ยพี่ก็คือรู้สึกว่าโคตรเบื่อเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เราเล่นข่าห่วงไงพอเรามาฟาร์มอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบโคตรเบื่อครับนี่ก็มาตีไอ้พวกก๊อกไก่ยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยมีพวกไก่ๆอะครับซึ่งพี่แบบคือมันไม่ใช่แนวอะครับแต่พี่ก็ต้องทาเพราะคนดูนะครับพะฉันลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ก็พอและระหว่างนี้พี่ก็ได้ฟาร์มไปแล้วก็ดูคลิปไปนะครับว่าต้องไปฟาร์มตรงไหนต่อแล้วรู้สึกว่ามันมีให้ตีบอสต้วนะครับพี่ก็เลยฟาร์มให้ถึงเวล์ พอฟาร์มเสร็จด้วยความเสียนและความหิวกระหายในการฟันของพี่นะพี่ก็เลยล่องเรือเพื่อไปปรับตัวฟาร์มิงโก้พอพี่เนี่ยเลือดมันแรงนะครับแล้วก็ไปตบบอสอีกสามตัวในเกาะมันเลยนานถึงจังวะเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วพอมาถึงนะพี่ก็รีบโดดลงจากเรือเลยยุดทีเรือเอายุดเออถอยถอยถอย,ถอยครับนั่นแหละครับแล้วก็พี่ด้ทาการเซฟตรงนี้ครับเพราะคุณึกว่ามันเป็นที่เซฟโซนไงแต่จริงๆไม่ใช่คือตอนนั้นกูเอออะไรไม่รู้อะ แลวคือตอนนั้นพี่ก็คือรีบรับเควสเลยนะครับเพราะว่าพี่นิเซียนนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปหาชื่อไอตัวที่พี่รับเควสมารับแล้วก็ปะทะกับมันนะครับไอตัวนี้แหละไปไอไก่พอสู้กับมันได้สักพักพี่ก็เริ่มรู้เหลี่ยมนะครับแต่กูก็ต้องระวังอีกดีเพราะม่งตีโคตรแรงคือตีสองสามทีกูเกือบตายพี่ก็วิ่งอ้อมต้นไม้นี่นะครับแล้วก็ทําการฟันมันไปสองสามทีไม่กี่ทีนะครับแล้วกูวิ่งมาเก็บกล่องแล้วก็ฟันไปอีกหนึ่งทีแล้วก็สับขาหลอกวิ่งอ้อมมันนะครับเพื่อ และประเด็นคือตีได้ไม่นานเอเนอร์จีกูก็จะหมดนะครับคือแบบหนีก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้จะอยู่ตีกูก็ตายใช้สกิลก็ไม่ได้นะครับคือเป,เป็นการต่อสู้ที่โคตรดูดิโอ้กูจะตายเอ้าเอาแม่งพี่ก็ได้วิ่งหนีไปนะครับแต่ขนาดเดินกูยังเดินจะไปไม่รอดอ่ะคือจะตายหา่าแล้วอ่ะหลังจากนั้นพี่ก็ได้ใช้พลังเฮื่อกสุดท้ายรวบรดนลงปานฟันมันไปหนึ่งทีแล้วก็ฉับจากนั้นวิ่งไปปาดอีกางทีมันก็ตายห่ากูมีพลัง และด้วยความห้าวพี่ก็เลยวิ่งออกมารับเควสข้างหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าไปไฟกับมันอีกรอบเพราะพี่หิวแสงอะครับน้องๆพอมาถึงพี่ก็ตรงดิ่งไปที่ไอไก่ตัวนั้นแล้วก็ฟันมันไปนะครับแต่ปรากฏว่ากูตีมันแทบจะไม่เข้าเลยคือแบบเอ e เ g อร์จีกูก็แบบโคตรน้อยแลว้วดาเมจก็น้อยอีกตีไปทีมาพี่ก็เริ่มรู้เหลี่ยมนะครับในลอดมันมาหลังต้นไม้แล้วก็ฟันไปทนทีนะครับแล้วก็หลอกลอดไปดึงสเต็ปนี่ไงเอาไปกิน แล้วพี่ก็ได้ล่อมาตรงนี้อีกที่เดิมนะแล้วก็ฟันไปหนึ่งทีแต่กูก็รู้สึกว่ากูตีมันไม่เข้าอยู่ดีเพราะดาเมจกูโคตรเบานะแล้วก็ฟันฟันแล้วก็ลบลีกนะเพื่อทักษะที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วก็ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วกูลอมมาหลังต้นไม้ครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มรู้แล้วลอบมาหลังต้นไม้ตรงนี้แล้วกูก็ฟันทิ้งเพื่อไอวนแล้วผมก็ลอมมาหลังตรงนี้ครับก็เอ้ยรู้สึกเอ้ยมันตีไม่ได้ดี่วะกูเดินหลับเดินโชว์ไปหนึ่งทีนะเพื่อจะยั่วโมโหมันตต ไอสัตว์ประเด็นคือโดนมันตบตายไปเท่าไหร่เว้แต่กูบัเกิดบนเกาะเดิมและประเด็นคือกูต้องซื้อเรือแล้วก็กลับไปที่ตรงเดิมทีนี้แม่งโคตรไกลพอมาถึงเดี๋ยวความกดแขนงดฟาร์มิงโกนะครับไม่ใช่ดูฟาร์มิงโก้สียไอไก่มันผมก็เลยเห็นแล้วว่าเควสเนี่ยรับอยู่แล้วก็เลยวิ่งไปใส่มันแล้วก็มีตัวมาหาเรื่องพอผมเจอตัวเดิมนะครับก็วิ่งไปตบมันนะครับผมเพราะความแค้นที่ทําให้กูไปเกิดที่เกาะเดิมพอตีไปตีมาแม่งก็วับหายต่อหน้ากูเลยไม่นะหายไปได้ไงวะเนีีไอ,ไอ,อ,อ,อ้กดนรุตง กูเลยฟันทักทายไปหนึ่งทีแล้วก็รู้สึกว่าในห้องมันมีโล่งๆนะครับผมก็เลยวิ่งเข้ามาฟันมันอีกและด้วยความพี่ที่พี่เป็นโนหนึ่งสองร้อยคิวพี่ก็เลยลอมันต้องเหลี่ยมตรงนี้นะครับแต่มันกลับไปที่เดิมเพื่อเนี่ยครับพี่ก็เลยลอมาตรงนี้แล้วก็ฟันไปหนึ่งทีแล้วก็จะวิ่งเข้าไปฟันมันแบบเพียวๆเลยนะครับแต่แม่งออกมาเฉยเลยคือพี่ก็เลยแบบพยายามลอมันออกไปนะครับก็เลยฟันแบบที่โล่งๆนะครับแล้วกูก็ชนะ พอชนะเสร็จผมก็รู้สึกเหมือนไซดูฟาร์มิงโกะที่แรกว่าจะไปรับเควสแล้วก็มาตบมานะับแต่ว่าเวลไม่ถึงกูก็เลยต้องกลับไปฟาร์มคือเงินเนี่ยจะหมดจากการซื้อเรือแลนที่ไปซื้อวัคซีนมาให้ประชาชนซื้อตายแทนเลยดำน้ำไอสัตว์อุ้ยว่าคนละเรื่องละแล้วผมก็ได้ลังดูว่ามันฟาร์มตรงไหนต่อนะับแล้วก็เลยมาเจอเกาะที่เป็น,กนเกาะโคลาเซียมนะครับผมก็เลยมาทําการฟาร์มจนถึง250เลยนะครับ และแน่นอนว่าการฟาร์มของพี่ต้องสอนะไรคิวนิดนึงนะครับโดยการที่พี่จะดึงมันมาอ้อมๆตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟันแบบรวดเดียวนะครับคือเพื่อจะได้แบบฟาร์มเร็วอๆอ่ะง่ายเลยคือจะไม่ตีตีทีท่ต,ตัวมันใกล้เกินนะครับและหลังจากนั้นผมก็ทําการฟาร์มยาวๆไปนะครับคือฟาร์มเรื่อยๆเลยอะค,คือฟาร์มแบบทั้งวี่ทั้งวันนะครับคือฟาร์มไปสามชั่วโมงอะช็อคโกโสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเลทแปดและกดเกมพาร์ตเลทแปดและยังมีบริการเติมโลบัคแบบไอดีพาร์โคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่่ด้าานลง ใช้ที่กําลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาร์ตนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทพับส่งเพชรแมปออลสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับพอฟาร์มได้ประมาณหนึ่งครับพี่ก็นึกว่าเอ้ยกูต้องอัพสเตตนี่ว่าแล้วด้วยความที่พี่เล่นสายดาบนะพี่ก็เลยอัพสายดาบทั้งหมดเลยนะครับนี่ไงไปซะแต่กูอัพดีเฟนซ์ไม่ใช่หรอเมื่อกี้โอเคช่างมแล้วกันแล้วผมก็ได ซึ่งแน่นอนครับว่าใครที่อยากให้มีเล่น24ชั่วโมงในมือถือและภาคแบบนี้อีกน,นะครับแต่เกียนกว่านี้แน่นอนก็ขอคนละ1ไล่์นะครับ6 0พันไรเหมือนเดิมพี่จะทําให้นะครับแต่ก็ขอสัก6,500นะครับเพราะที่แล้ว6,000 6,00 0ไลนไรมันมันน้อยไปอ่ะครับ และหลังจากที่พี่ฟาร์มไปเรื่อยพี่ก็นึกว่าอ้หูถ้าครูเล่นในโทรศัพท์เนี่ยคือกูต้องไม่ได้เล่นแบบขาดนี้แน่นอนนะครับกูคงจมอยู่ที่เกาะเดิมนะเพราะว่าพี่เป็นคนที่เล่นโทรศัพท์ไม่เก่งเลยโดยความที่เล่นแต่ในคอมมันเคยชินมาตั้งแต่เด็กกระโปรงนะครับแล้วก็เล่นโทรศัพท์มันก็เล่นไม่เป็น,น่ะครับพี่ก็เลยนั่นแหละเล่น,นคอมดีกว่าแลวฟาร์มไปฟาร์มมาแล้วพี่ก็ได้สังเกตเห็นว่าคนในเซิร์ฟแม่งเหลือน้อยมากอะ่ะนี่คือนึ่เป็นเซิร์ฟชุมชนนี่เหลือโคตรน้อยน่ยนานจะดึกแล้ว พอเวลาที่พี่เล่นตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสามตีสองนะครับประมาณนี้นะครับคือแบบเอ้ยกูฟาร์มได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเวลขึ้นอตัวรวยไดสเปนเลยหรือวี่ก็ได้ฟาร์มตัวเลยนะครับคือการฟาร์มนานเลยที่แบบโคตรเบื่อคือแบบคือผมแบบเบื่อครับคือมันตีแต่เดิเดเดเดดมๆแบะครับพี่ก็เลยแบบอยากบวกกับคนบ้างอะแต่ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าคนแม่งน้อยชิบหายในเซิเร์ฟนี้กูก็เลยฟาร์มได้แบบไอ้บอทงโง่เนี่ยสี่ห้าตัวตีวนไปวนมาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับคือโคตรนานนะด้วยความที่เวลน้อยนะครับโดยการที่พี่อยากซื้ออฮาคิิรชชั้นเยไม่่ใส โดยการที่พี่เนี่ยอยากซื้อฮาคิสังเกตแล้วก็อยากจะทำย و o و วี2ก็ทําไม่ได้พราะเวลมันน้อยนะครับนี่คือเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคือเล่นโคตรลาบากอะ่ะแต่มันก็สนุกนะครับช่วงแรกๆที่ฟาร์มนะมันาจะสนุกถ้าฟาร์มกับเพื่อนนะแต่ด้วยความที่พี่เล่นคนเดียวอ่ะครับก็แบบมันจะน่าเบื่อหน่อยๆอ,ยอะ่ะและด้วยความที่พี่เหลืองในอํานาจและความแข็งแกร่งของตัวเองนะครับหลังจากที่กูฟาร์มได้ประมาณ200กว่าเวลนะครับก็เลยวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ทําการรีตัวเพราะว่าเลือดก,กูน้อยเกินไปเพื่อไอสัตว์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่พี่รีตัวเพราะว่าพี่จะทําให้เลือดเต็มแล้วก็ไปไฟกับโดฟาเมงโก้นะครับเพราะว่าคือพี่แขนตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอะครับที่แบบอยากตีโดฟาเมงโก้แต่ตีไม่ได้เพราะมันรับเควสไม่ได้นะครับแล้วกูมาถึงกูก็วิ่งไปรับเควสอย่างเร็วนะครับเพราะว่าเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องพอรับเควสเสร็จนะพี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับแล้วก็เช็คสเตตให้เรียบร้อย ะอัพเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกูวิ่งไปใส่อย่างรวดเร็วเลยนะครับมา <g les> แต่กูรู้สึกว่ามีอะไรเดินตามหลังมานะวกวูก็เลยซูมออกมาได้นึงแล้วก็ปิดสมุนมันเดินตามตูดพี่บาก็เลยวิ่งออกมาครับคือเดินตามตูดทําไมเนี่ยผมก็เลยหาเหลี่ยมวิ่งออกมาครับมันก็ยังตามกูอีกกูวิ่งออกมาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมันจะลุมกูเดี๋ยวกูวิ่งเข้ามาครับโอเคมันรอดไร่โง่ไม่เห็นกูไกล้หลังจากนั้นพี่ก็ได้ทำการไฝกับดูฟามิโกอย่างสมศักดิ์ศรีฟันไปหนึ่งทีครับแล้้วก็ใช ต่อยหนึ่งหมัดนี่ไงโอ้โหคือหมัดแบบหมัดไรดามจนะครับแล้วก็ฟันไปหนึ่งทีครับคือทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมีแค่ยูรุกับเมลียครับที่ตีมันได้ผลก็ทำเลนไม่ได้เลยเพราะพี่ไม่ได้อัพไงพี่เลยทำการไฟกับมันอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ฟันอย่างนี้แล้วก็วิ่งออกมาครับคือมันตีแรงอะง่ายเลยฟันไปฟันมาพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันตีแรงอะครับเนี่ยครับพี่ก็ต่อยไปหนึ่งทีึบเอาไม่โดนเวนนี่ทีนี้โดนครับแล้วก็ฟันไปอีกคคือออตตไมม่ดด้้เเเยยลลลปรงหแแววะจจา็ ตีไปตีมาพี่เห็นว่ามันใกล้ตายนะพี่ก็เลยอยากวัดใจโดยการฟันไปหนึ่งทีแล้วกูชนะครับแข่งแก่งรอบที่2ไอ้ไก่พอตีเสร็จถูกว่รีบออกจากเกาะโดยเร็วนะครับเดี๋ยวพวกมันจะมาลุมกูและพี่ก็จะทําการไปสุ่มผลนะเพราะพี่อยากได้โลเกียมากเลยครับเพราะแต่พี่ไม่รู้มันสุ่มเกาะไหนไง,ไงประเดนะ็นอะอึน้ําผลอนะไรวะน่ะเอาแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอะครับคือพี่ก็ไปเจอผลสมกแล้วก็ผลสปริงอะครับพอมานะครับกูว่ากินผลสมกนะครับเพราะมันเป็นสายโลเกียนะครับสปริงก,กูทิ้งไปไร้ประโยชน์นะครับ ยงางง็งงอร่อยจัดจัดก็แน่นอนครับว่าพี่ก็อยากได้โลเกียที่เป็นใสผลแสงนะเพราะว่ามันจะได้บินเร็วนะครับพอมาถึงเกาะนี้ก็วิ่งอ้อมหาอ้อมเกาะเลยนะเพราะว่าพี่คิดว่ามันจะอยู่เกาะนี้เวที่สุ่มอะแต่ประเด็นไม่ใช่กูเจอแต่หนวดดากับพ่อค้าขายผลนะแต่มันก็ไม่มีที่สุ่มอะเออเนี่ยพี่เจอพ่อค้าขายผลก็มาถามทางมันก็ไม่บอกพี่อ่ะครับคืองงมากแต่ก็ยังมีเกาะหนึ่งพี่สงสัยนะครับคือเกาะลิงพอมาถึงพี่ก็นึกว่าที่สุ่มมันอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าไม่ใช่มันอยู่ด้านบนบบเวไครั พอมาถึงพี่ก็รวบรวมบุญตั้งแต่ชาติตัางก่อน,นครับแล้วกดสุ่มไปหนึ่งทีไอสัตว์ผลสปริงกูไม่ได้ต้องการมึงเลยเว้ยผลสปริงไงแต่มึงจะมาให้กูเพื่อแล้วเป็นว่าสหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการหัดพากครั้งแรกของพี่นะพี่พยายามพากให้เกียนสุดๆแล้วนะแต่ก ก็ทาฟาร์มอะครับมันไม่มีอะไรเกียนเท่ากับถ้าเราไปเกียนคนนะครับมันจะทําได้เกียนคนนี้นะครับแต่ก็เป็นการภาคครั้งแรกของพี่นะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตั้งใหกดแชร์เป็นกังใจพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้บายบายครับอยากให้ทําอีกก็กดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับในโทรศัพท์กับในคอมผมจะแยกกันนะครับโอเค